ชมครับจะพาไปดูใครที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวราคาไม่แพงครับชามละ10บาทยังมีขายอยู่นะฮะท่านผู้ชมครับไปดูที่ร้านนี้อยู่ที่จังหวัดสตูลนะฮะซอยตาดีกาหมู่4ตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลครับเขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนี่เล็กๆในหมู่บ้านเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นทอดนะครับแม่ราคาชามละ10บาทเท่านั้นเองนะครับแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวคือคุณริต้าสลีมีนนะครับแกบอกว่าหลังจากแต่งงานนะย้ายมาอยู่บ้านสามีด้วยความที่เป็นคนชอบทำพวกอาหารชอบค้าขายก็มองว่าเอ๊ะในหมู่บ้านไม่มีร้านก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับแกก็เลยทำร้านก๋วยเตี๋ยวครับนี่แล้วชาวบ้านก็นิยมชมชอบมาทานด้วยนะฮะก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงนะครับก๋วยเตี๋ยวสามน้ำนะฮะแกก็บอกว่าแหมได้รับความนิยมชมชอบนะครับก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเนี่ยเขาใส่ซอสแดงลงไปแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวน้ำดำนะครับนี่สามน้ำเลยนะคุณรัชนีคุณชอบแบบไหนก็เลือกเอานะครับอันนี้น้ำใสนะแล้วก็เนื้อน่ะเป็นไก่นะฮะเป็นไก่นะครับให้แบบเน้นๆเลยนะค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงวัยเป็นเด็กนะครับแกก็เลยขายนะฮะในราคาถ้วยละ10บาทแต่ว่าถ้าแบบถ้วยใหญ่เลยนะครับเป็นผู้ใหญ่กลัวไม่อิ่มเนี่ยแกก็จัดให้นะ20 25บาทนะครับเต็มที่แล้วเหรอคะ25บาท25โอ้โหเต็มที่25นะฮะคุณรัชนีนี่แพงสุดของแกแล้วนะครับก็ได้รับความนิยมทำมาเรื่อย8ปีนะครับนี่10บาทก็ยังขายอยู่ราคาเดิมนะ8ปีนี่แกไม่ขยับเลยนะนี่อยู่ราคานี้อ่ะไปฟังแกดูนะครับขายดีที่สุดส่วนมากถ้าคนเกย์นั้นน้ำแดงถ้าวัยรุ่นนั้นน้ำดำถ้าบางคนก็เบื่อน้ำแดงก็เอาน้ำใสบางคนเบื่อน้ำดำก็เอาน้ำแดงสลับกันไปนั่งไปเรื่อยๆลูกค้าจะมากช่วงไหนถ้าจันถึงศุกร์นะส่วนมากจะประมาณเลิกเรียนตีสี่นะเยอะเต็มโต๊ะอันนี้ขายทุกวันจ้ะแต่ว่าวันอะไรวันอาทิตย์ผ่านไปก็ลองแวะไปทานเพราะว่าแกบอกว่าลูกค้าเนี่ยนะครับไม่ได้มีเฉพาะคนในหมู่บ้านนะบางคนมาเที่ยวแถวๆนี้นะครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้โรงเรียนด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับหลายคนก็แวะมาทานนะฮะแกเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็เว้นวันอาทิตย์นะฮะ